บคุณมากค่ะเป็นเพิงค่ะขนาดประมาณ6คูณ4เมตรนิดเดียวค่ะนิดเดียวแกนอนเฉยๆตายหมดเลยค่ะ10ตัวการช่วยเหลือของเทศบาลนครพิษณุโลกเกี่ยวกับอุบัติภัยต่างๆมันมีกฎหมายระบุไว้นะคะว่าไหม้แล้วช่วยอย่างไรได้บ้างเสียชีวิตช่วยอะไรได้บ้างซึ่งตอนนี้เรากำลังดูกฎหมายว่าในเคสนี้ที่มีการเสียชีวิตด้วยเนี่ยเราจะช่วยได้อย่างไรแต่ในเบื้องต้นการช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยทางผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลกก็ได้มอบปัจจัยจำนวนหนึ่งนะคะให้ทางเจ้าภาพเอาไปดำเนินการเรื่องจัดการงานศพไปก่อนสำหรับเรื่องการช่วยเหลือเดี๋ยวจะตามมาอีกทีหนึ่งในส่วนของเทศบาลแล้วก็ในส่วนของจังหวัดด้วยน่าจะประมาณ4-5กว่าครับพอดีแฟนลุกมารีบผ้าก็เห็นร้องได้ยินเสียงร้องโอ้ยประมาณ3ครั้งแล้วก็ใครบอกไฟไหม้ผมก็วิ่งมาดูมาอีกทีก็เข้าไปไม่ทันแล้วจะเข้าไปช่วยแกไม่ทันแล้วครับเทศบาลมาน่าจะมาแบบแรกๆเลยนะครับรู้จักทางน้องเขาอยู่มาเอารถดับเพลิงอะไรมาช่วยกันดับเทศบาลมาไวมากขอบคุณมากครับขอบคุณท่านขอขอบคุณท่านนายกอุตสาห์เสียสละเวลามาได้รับความช่วยเหลืออย่างเป็นอย่างดีค่ะ